เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานเมืองสุดสยองของแดนประดิษฐ์เรื่องเล่าของตำนานและเรื่องผีสางบางครั้งก็มีความเกี่ยวพันกันจนแยกไม่ออกและในวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าสุดสยองจากแดนประดิษฐ์มาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งนะครับตำนานที่จะเล่าในวันนี้คือ7ตำนานเมืองชวนขนลุกที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นแม้ว่าจะผ่านมาหลายร้อยปีก็ยังคงน่าสะพรึงไม่มีเปลี่ยนตำนานที่1ฮิโตบาชิระตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นฮิโตบาชิระเป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายัญที่ใช้มนุษย์ทั้งเป็นฝังไว้ใต้อาคารใหญ่ตามเขื่อนสะพานและปราสาทในยุคก่อนเพื่อเป็นคำอธิษฐานต่อเทพเจ้าให้ทำการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงและไม่ให้อาคารโดนทำลายจากธรรมชาติหรือการโจมตีของศัตรูตำนานเสามนุษย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือที่ปราสาทมารุโอกะจังหวัดฟุกุอิหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นในการก่อสร้างนั้นลำบากมากไม่ว่าจะพยายามสร้างกี่ครั้งเสาหินก็จะถล่มลงมาเสมอกระทั่งแม่ไม้ที่ชื่อว่าโอชิสึถูกนำตัวมาเป็นเครื่องสังเวยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลูกชายของโอชิสึจะได้เข้ามาเป็นซามูไรรับใช้ในปราสาทแล้วเธอก็ถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักและหลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก็เป็นไปอย่างราบรื่นตำนานที่2 อุโมงค์ผีสิงคิโยทากิที่เกียวโตหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปีค.ศ.1929บนที่ที่เคยเป็นทั้งสนามรบและลานประหารแค่นี้ก็สยองพออยู่แล้วแต่เรื่องราวที่ทำให้อุโมงค์นี้โด่งดังขึ้นมาก็คือเรื่องหญิงสาวที่มาฆ่าตัวตายอยู่ใกล้ๆนี้ช่วงประมาณปีค.ศ.1998หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบวิญญาณผู้หญิงในนี้เรื่อยมาบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงร้องโหยหวนทั้งในอุโมงค์และบริเวณแถบสันเขาบางก็เห็นเงาในกระจกหลังรถบางก็มีรอยฝ่ามือติดมาที่บริเวณกระโปรงรถและกระจกรถบางก็มีวิญญาณผู้หญิงใส่ชุดสีขาวตกลงมาที่กระโปรงรถนอกจากนี้เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสัญญาณไฟก็ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยว่ากันว่าถ้าสัญญาณไฟเขียวหน้าอุโมงค์สว่างขึ้นอย่าเพิ่งรีบขับรถไปปล่อยให้ผ่านไปอีกหนึ่งไฟแดงก่อนแล้วค่อยขับเมื่อไฟเขียวอีกครั้งเชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชื้อเชิญของดวงวิญญาณในอุโมงค์หลอกให้เราเข้าไปลือกันว่าที่นี่มักจะมีปรากฏการณ์ลึกลับเกิดขึ้นมากมายและยังมีผู้ท้าทายเรื่องลี้ลับจากทั่วประเทศมาลองดีที่อุโมงค์แห่งนี้เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าก็เจอดีสมใจกลับไปทุกรายตำนานที่3โทมิโนะบทกวีแห่งความตายนรกของโทมิโนะบทกวีแห่งความตายอันเป็นที่กล่าวขานจนกลายเป็นตำนานของญี่ปุ่นว่ากันว่าใครที่อ่านออกเสียงหรือท่องออกมาดังๆตั้งแต่ต้นจนจบจะเกิดอาการป่วยอยากทำร้ายตัวเองไปจนถึงเกิดอุบัติเหตุและที่เลวร้ายที่สุดคือทำให้เสียชีวิตบทกวีนี้แต่งโดยโยโมตะอินุฮิโกะหรือชื่อจริงโยโมตะโกคินักเขียนชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงในการเขียนเรียงความทางด้านวัฒนธรรมเรื่องราวในบทกวีพูดถึงมนุษย์ที่ชื่อว่าโทมิโนะที่ทำความผิดจนต้องตกนรกระหว่างทางเขาเจอคนถูกเฆี่ยนไม่หยุดก่อนจะเดินไปเรื่อยๆพร้อมร้องเรียกหาน้องสาวแต่ก็ไม่เจอเขาเดินทางผ่านนรกทั้ง7ขุมอย่างทรมานและโดดเดี่ยวเพื่อไปสู่นรกอเวจีผู้ที่จะตกนรกขุมนี้ต้องทำความผิดร้ายแรงมากจึงสันนิษฐานกันว่าเขาอาจฆ่าตัวตายหรืออาจฆ่าพ่อแม่ของตัวเองโทมิโนะจึงต้องตกนรกด้วยความรู้สึกผิดบาปที่จิตใจได้ก่อกำเนิดขึ้น
แม้ว่าต้นฉบับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ถูกนำมาแปลเป็นภาษาอื่นอีกมากมายบ้างก็ว่าหากอ่านเป็นภาษาอื่นจะไม่โดนคำสาปเพราะจำเป็นต้องอ่านแบบดั้งเดิมเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่แต่ถึงจะไม่ได้อ่านแบบภาษาญี่ปุ่นก็ทำให้รู้สึกน่ากลัวจนไม่กล้าจะออกเสียงอยู่ดีตำนานที่4ป่าฆ่าตัวตายอาโอกิงาฮาระป่าที่ชื่อน่ากลัวแห่งนี้ทอดตัวอยู่บริเวณเชิงภูเขาฟูจิทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนับตั้งแต่ค.ศ. 1950เป็นต้นมาพบศพผู้เสียชีวิตในป่าแห่งนี้มากกว่า500คนเฉลี่ยแล้วมีผู้ที่ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ถึงปีละประมาณ30รายอาจเนื่องจากสังคมญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากลัทธิบูชิโดหรือวิธีแห่งนักรบซึ่งมีความเชื่อว่าคนเราบริสุทธิ์จากความผิดได้ด้วยการฆ่าตัวตายอันจะเห็นได้ชัดเจนจากการฮาราคิรีตัวเองของเหล่านักรบเมื่อได้ลงมือทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตายแล้วความผิดทั้งหมดก็จะได้รับการอภัยจากสังคมนอกจากนั้นก็อาจเนื่องมาจากปัญหาสังคมต่างๆที่ชาวญี่ปุ่นมีความเครียดและได้รับความกดดันจากสังคมที่ป่าอาโอกิงาฮาระกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมเพราะสามารถปลิดชีวิตตัวเองได้โดยเงียบสงบไม่มีใครขัดขวางและไม่เดือดร้อนใครอีกด้วยในสมัยก่อนครอบครัวที่มีฐานะแร้นแค้นการเงินฝืดเคืองจะนำคนแก่เด็กคนพิการหรือคนที่คิดว่าเป็นภาระของตนเองมาปล่อยทิ้งไว้ในป่าลึกแล้วก็หนีกลับไปให้คนเหล่านั้นหลงอยู่ในป่าตามมีตามเกิดแล้วก็อดอาหารตายไปนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอิทธิพลของนวนิยายเรื่องคุโรอิจูไคและภาพยนตร์เรื่องคิโนอุมิที่มีการดำเนินเรื่องโดยมีคู่รักได้เข้าไปฆ่าตัวตายเคียงกันในป่าแห่งนี้ป่าโอกิงาฮาระถูกเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลป่าเนื่องจากมีความเชื่อว่าป่าแห่งนี้มีวิญญาณต้นไม้อยู่ซึ่งวิญญาณของต้นไม้จะดูดเอาพลังงานชีวิตจากผู้เสียชีวิตกลับคืนเป็นพลังแห่งป่าเพื่อต้านภัยธรรมชาติและต้านภัยจากมนุษย์หรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อแบบนี้ว่าต่อให้ตายก็ขอตายอย่างมีคุณค่าไม่ใช่ตายเปล่าๆเอาวิญญาณกลับคืนสู่ป่าดีกว่าจึงเป็นเหตุผลที่คนจำนวนมากเลือกสละวิญญาณที่นี่ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นปรับสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรมมากมายทั้งกีฬากลางแจ้งเดินป่าตั้งแคมป์มีนักท่องเที่ยวที่ใจกล้าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ทุกคนที่เข้าไปก็กลับออกมาบอกว่าบรรยากาศในนั้นช่างหดหู่และเหมือนโดนจับจ้องจากสายตาปริศนาตลอดเวลาจึงไม่ค่อยเป็นสถานที่ที่นิยมไปท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ตำนานที่5สะพานยางิยาม่าสะพานฆ่าตัวตายสะพานยางิยาม่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างเขตไทฮาคุและเขตอาโอบะเมืองเซนไดจังหวัดมิยากิในยามกลางวันสะพานนี้เป็นที่สัญจรอย่างพลุกพล่านมีผู้คนใช้เส้นทางนี้เยอะแต่เมื่อตกกลางคืนบรรยากาศกับตลปัดกลายเป็นความวังเวงอย่างน่าประหลาดดึงดูดใจให้คนอยากจะกระโดดจากสะพานแห่งนี้แม้บนสะพานจะก่อกำแพงสูงถึง2เมตรซ้อนกัน2ชั้นก็ยังไม่สามารถหยุดผู้คนที่ตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายที่นี่ได้ทั้งที่สะพานนี้นับเป็นหนึ่งในสะพานที่มีรั้วกั้นสูงที่สุดในญี่ปุ่นเรื่องสยองที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนนักเรียนชั้นม.ปลายที่ชักชวนกันล่าท้าผีที่นี่ตอนแรกก็ไปกันทั้งหมด5คนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันวนอยู่2รอบก็ไม่เจออะไรเลยตัดสินใจกลับบ้านรุ่งเช้าเพื่อนในกลุ่ม1คนกลับไม่ได้ไปโรงเรียนผ่านไปอีกหลายวันก็ยังไม่เจอตัวจนทั้ง4คนที่เหลือตัดสินใจขับรถกลับไปดูที่สะพานยางิยาม่าอีกครั้งโดยนำกล้องวิดีโอติดไปถ่ายด้วย
เสร็จแล้วก็กลับมาเปิดดูที่บ้านพบว่าตรงริมสะพานนั้นกลับเห็นวิญญาณคนมากมายยืนเต็มไปหมดทั้งที่ตอนขับรถวนก็ไม่เจออะไรเลยโดยเพื่อนของพวกเขาที่หายตัวไปก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของวิญญาณนั้นด้วยนอกจากนี้ผู้คนที่จำเป็นต้องใช้ทางนี้กลับบ้านต่างก็พบเจอกับเรื่องแปลกและวิญญาณสุดเหี้ยนที่ยืนอยู่ตรงป้ายรถเมย์ทั้งที่ดึกเกินกว่าจะมีรถเมย์แล้วบ้างก็ว่าเป็นเด็กที่มีเฉพาะครึ่งท่อนบนบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณผู้ใหญ่ที่ร่างกายไม่ครบชิ้นส่วนหัวขาดบ้างแขนขาขาดบ้างกระทั่งทุกวันนี้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เสมอเรียกว่าหลังอาทิตย์ตกดินแล้วไม่จำเป็นจะไม่ผ่านสะพานอย่างนิยาม่าเด็ดขาดตำนานที่6ผีเสื้อคลุมแดงอากะมันโตะตำนานผีเสื้อคลุมแดงเป็นหนึ่งในตำนานเมืองของญี่ปุ่นเล่ากันว่าหากใครกำลังนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำสาธารณะหรือที่โรงเรียนหากมีเสียงลึกลับถามว่าต้องการกระดาษชำระสีแดงหรือกระดาษชำระสีฟ้าถ้าคุณตอบว่ากระดาษสีแดงก็จะถูกอากะมันโตะหั่นเป็นชิ้นๆจนเสื้อผ้าถูกย้อมด้วยเลือดจนเป็นสีแดงแต่ถ้าเลือกกระดาษสีฟ้าก็จะถูกอากาศมันโตะรัดคอจนผิวหนังของเหยื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคล้ำจนกว่าจะตายดังนั้นหากคิดจะรอดก็ควรตอบไม่เอาทั้งสองอย่างแต่ส่วนมากหลายคนมักจะตอบกระดาษสีใดสีหนึ่งเนื่องจากเป็นคำถามกระทันหันทำให้หลายคนตอบอย่างไม่รู้ตัวที่มาของเสียงนั้นกล่าวกันว่าเป็นวิญญาณที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงซึ่งไม่ทราบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะถูกสวมหน้ากากมิดชิดแต่ตำนานที่เชื่อกันคือเป็นผู้หญิงสาวสวยที่กลายเป็นวิญญาณคอยหลอกหลอนผู้คนในห้องน้ำตำนานเสื้อคลุมสีแดงเป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีหลายรูปแบบบางเรื่องก็เปลี่ยนจากกระดาษสีแดงเป็นเสื้อกั๊กสีแดงโดยเล่ากันว่ามีตำรวจหญิงคนหนึ่งถูกเรียกตัวไปที่โรงเรียนหลังจากได้รับรายงานว่าได้ยินเสียงผู้ชายในห้องน้ำหญิงเมื่อตำรวจหญิงเข้าไปโดยมีคู่หูที่เป็นผู้ชายรออยู่ข้างนอกและจู่ๆก็มีเสียงถามกระทันหันว่าเธอจะใส่เสื้อสีแดงได้หรือไม่เมื่อเธอได้ยินก็เผลอตอบไปว่าใช่แล้วเสียงกรีดร้องของตำรวจหญิงก็ดังขึ้นเมื่อตำรวจชายด้านนอกได้ยินเสียงจึงรีบเข้าไปข้างในเมื่อเปิดประตูห้องน้ำก็พบศพตำรวจหญิงในสภาพไร้หัวเลือดของเธอได้เลอะเสื้อของเธอจนเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานพอฟังมาถึงเรื่องนี้หลายคนคงรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสไปญี่ปุ่นจะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างแน่นอนก็เรื่องสยองในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ดันมาเกิดในห้องน้ำซะนี่ตำนานที่7ฮิโตริคาคุเรนโบะตำนานเล่นซ่อนหากับตุ๊กตาตำนานเมืองเรื่องนี้พูดถึงการเล่นซ่อนหาแต่ไม่ใช่เล่นซ่อนหาธรรมดาเพราะเดิมพันในการเล่นคือชีวิตอุปกรณ์การเล่นมีเพียงตุ๊กตายัดนุ่น1ตัวข้าวสารและน้ำเกลือ1แก้วเท่านั้นเมื่อมีของครบก็เริ่มเล่นได้โดยวิธีการเล่นจะต้องตัดท้องของตุ๊กตาแล้วเอานุ่นข้างในออกจากนั้นก็ใส่ข้าวสารและตัดเล็บของคุณใส่ลงไปหยิบตุ๊กตาด้วยด้ายสีแดงแล้วก็พันตุ๊กตาด้วยด้ายที่เหลือแล้วเติมน้ำในอ่างอาบน้ำให้เต็มแล้ววางแก้วใส่น้ำเกลือไว้ในที่ที่คุณซ่อนจากนั้นตั้งชื่อให้ตุ๊กตาพอที่3ให้เข้าไปในห้องน้ำหยิบตุ๊กตาขึ้นมาแล้วพูดชื่อคุณแล้วบอกว่าจะเป็นคนหาก่อนพูดจบวางตุ๊กตาไว้ในอ่างเหมือนเดิมจากนั้นหยิบมีดมาถือแล้วเดินไปรอบบ้านปิดไฟให้หมดแล้วเปิดทีวีช่องที่เป็นคลื่นๆซ่าๆทิ้งไว้แล้วไปยังที่ที่จะซ่อนหลับตาแล้วนับ1ถึง10จากนั้นกลับมาที่ห้องน้ำแล้วพูดออกมาว่าเจอชื่อตุ๊กตาแล้วพร้อมกับเสียบตุ๊กตาด้วยมีดแล้วพูดว่าคราวนี้ตุ๊กตาจะเป็นคนหาพูดต่อกัน3ครั้ง
แล้วก็วางมีดไว้ที่นั่นก่อนจะกลับไปซ่อนว่ากันว่าตุ๊กตาจะออกตามหาคุณโดยคุณจะได้ยินเสียงคลื่นทีวีเวลาตุ๊กตาเข้ามาใกล้ได้กลิ่นเหม็นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินไปเดินมาแต่ถ้าทนไม่ไหวและอยากรีบจบเกมให้อมน้ำเกลือและพ่นใส่ตุ๊กตาถ้าหากมันยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าไม่คุณก็ต้องเดินหามันให้เจอแล้วก็พูดว่าฉันชนะแล้ว3ครั้งเป็นการบอกตุ๊กตาให้รู้ว่าจบเกมแล้วนะจากนั้นตัดด้ายแดงออกแล้วก็เอาตุ๊กตาไปเผาไฟแต่ถ้าหากคุณถูกตุ๊กตาพบก่อนจะจบเกมคุณจะโดนแทงด้วยมีดแบบไม่นับแผลว่ากันว่าเด็กส่วนมากพอได้ลองเล่นแล้วมักจะกลัวจนไม่กล้าจบเกมก่อนเสมอและมักจะหลบในที่ซ่อนจนกว่าจะเช้าก็เคยจะไปกล้าเสี่ยงให้ถูกเจอใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเจ็ดตำนานเมืองสุดสยองของแดนประดิษฐ์หากคุณอยากจะฟังเรื่องไหนเจาะลึกเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาแล้วเราจะรีบนำมาเล่าให้คุณฟังครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ